สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsปกติมีไม่กี่ประเทศในเอเชียนะคะที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนล่องหนหนึ่งในนั้นก็คือเกาหลีใต้ค่ะที่ล่าสุดมีรายงานว่ากำลังพัฒนาโดรนทหารไร้คนขับแบบล่องหนเพื่อเสริมกำลังการป้องกันประเทศอีกขั้นหนึ่งหลังจากเพิ่งเปิดตัวการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยรายงานจากสื่อ Business Insider ระบุว่าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาการป้องกันประเทศของเกาหลีใต้หรือว่า ADD ได้มอบหมายให้ Korean Air ผู้ผลิตเครื่องบินสัญชาติเกาหลีใต้เป็นผู้พัฒนาโดรนทางทหารแบบล่องหนหลังจากยื่นประมูลสำเร็จซึ่ง Korean Air ระบุว่า ADD เริ่มทดสอบฝูงโดรนเหล่านี้ไปเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยทางบริษัทจะรับหน้าที่เสริมความสามารถด้านระบบการทำงานฝูงบินแบบไร้คนขับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้โดรนล่องหนเหล่านี้ทำภารกิจไปพร้อมกันได้ครั้งละประมาณ 3-4 ลำค่ะสำหรับขีดความสามารถอื่นๆนอกจากสเตลหรือการพรางตัวหลบเลี่ยงการตรวจจับยังสามารถนำไปใช้โจมตีทางอากาศได้อย่างแม่นยำใช้เฝ้าระวังภัยทางทหารนอกจากนี้ยังใช้ในการเฝ้าระวังและการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถใช้สนับสนุนและคุ้มกันเครื่องบินขนส่งได้เช่นกันค่ะข่าวการพัฒนาโดรนประเภทนี้จึงย้ำให้เห็นถึงความสามารถด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้หลังจากก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมเพิ่งเรียกเสียงฮือฮาโดยการโชว์การทดสอบเครื่องบิน KF-21 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรกและยังมีการคาดการณ์ว่าโดรนรุ่นใหม่จะทำงานร่วมกับ KF-21 นี้ด้วยค่ะดังนั้นการออกมาประกาศพัฒนาทั้งโดรนและเครื่องบินขับไล่นี้ก็ถือเป็นการแสดงขีดความสามารถใหม่ๆทางเทคโนโลยีทางการทหารของเกาหลีใต้เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคและอาจก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องบินรบรายใหญ่ในภูมิภาคได้ในอนาคตค่ะ